ิงห์ทวีชัยหวังลูกทีมรักษาฟอร์มที่ดีจากเกมแรกในการยกทัพเยือนพลังการกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 17:19 น.สิงห์ทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้จัดการทีมชลบุรี FC หวังลูกทีมฉลามชนรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากเกมนัดแรกในแมตช์ที่จะออกไปเยือนพลังการศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกสองแมตช์ที่2ฉลามชนชลบุรี FC มีคิวลงเล่นเป็นทีมเยือนพบกับพลังการ FC หลังจากนัดแรกทัพฉลามชนเปิดหัวได้อย่างร้อนแรงด้วยการไล่ถล่มช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ยับเยิน 4-0 สิงห์ทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้จัดการทีมชลบุรีFC กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมที่จะไปเยือนพลังการว่าการลงเล่นเป็นทีมเยือนทุกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสำหรับชลบุรี FC เราโฟกัสไปที่การฝึกซ้อมเตรียมทีมเตรียมผู้เล่นและแท็กติกของเราให้ดีที่สุดเป็นอันดับแรกเพราะเราเชื่อมั่นว่าหากเรามีการเตรียมตัวที่ดีในการแข่งขันทุกนัดมีโอกาสสูงที่เราจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ชัยชนะจากเกมนัดเปิดฤดูกาลนอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับนักเตะทุกคนแล้วยังถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เห็นว่าทุกคนมีเป้าหมายในการปรับปรุงทีมพัฒนาร่วมกันเพื่อให้ชลบุรี FC กลับไปอยู่ในลีกสูงสุดเหมือนเดิมจากการฝึกซ้อมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงตรงนี้ทีมของเราพร้อมแล้วสำหรับเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลวันเสาร์นี้วันที่17สิงหาคมผมและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเชื่อมั่นว่านักเตะทุกคนจะยังคงช่วยกันทำงานหนักในสนามในทุกการแข่งขันเพื่อรักษาผลงานที่ดีของทีมเอาไว้ให้ได้ต่อไปฝากแฟนบอลชลบุรีและพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของสโมสรชลบุรี FC ในศึกไทยลีก2ฤดูกาลเศษ2024ส่วน25จะพบกับพลังการ FC วันเสาร์ที่วันที่17สิงหาคมเวลา18 น.ที่สนามกลีบบัวถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เพื่อไทยไม่ทนเล็งแก้รัฐธรรมนูญหลังศาลใช้นามธรรมฟันเศรษฐาชี้รุนแรงเกินไปการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 10:07 น.เพื่อไทยเล็งแก้รัฐธรรมนูญหลังศาลรัฐธรรมนูญฟันเศรษฐาครูมานิตโวยตัวแทนประชาชนโดนทำลายโดยใช้นามธรรมถือว่ารุนแรงไปเมื่อเวลา9 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่ารู้สึกตกใจที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะไม่มีสัญญาณใดๆถ้ามีสัญญาณพวกเราคงมีอะไรให้ติดตามบ้างขนาดนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาอย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยเลยทุกพรรคก็มีความคิดไปในทางเดียวกันว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับจริยธรรมถือเป็นเรื่องยากเพราะเป็นนามธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเราที่เป็นส.ส.รู้สึกว่าบ้านเมืองต่อจากนี้ในเรื่องของการจัดการบริหารจะดำเนินการอย่างไรเพราะในพรรคร่วมรัฐบาลก็ชื่นชมการทำงานของนายเศรษฐาด้วยความเป็นคนขยันแต่ในภาคการเมืองท่านอาจยังไม่เต็มร้อยเพราะมาจากภาคธุรกิจเมื่อถามว่านายเศรษฐาถูกวางยาหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่ได้คิดไกลเพียงนั้นแต่ก็พยายามรับฟังว่าเหตุการณ์ทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้เพราะยืนยันว่า1 ปีที่ผ่านมาของนายเศรษฐาเขาไม่ได้คิดเรื่องคอร์รัปชันหรือสิ่งไม่ดีต่อบ้านเมืองเมื่อถามว่าที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย3
คนถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนี้จะวางเกมอย่างไรกับนายกรัฐมนตรีคนที่4ของพรรคนายครูมานิตกล่าวว่าจากที่คุยกันปัญหาที่เกิดขึ้นถึงเวลาที่ต้องมาสังคายนารัฐธรรมนูญโดยดูว่าอะไรควรแก้หรือไม่ควรแก้รัฐสภาเป็นศูนย์รวมของประชาชนแต่จู่ๆตัวแทนของประชาชนโดนทำลายโดยใช้นามธรรมถือว่ารุนแรงไปอีกทั้งพรรคประชาชนก็คิดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันทอสอัดฉีดชุดใหญ่เทควันโดโอลิมปิก4ล้านปตทเปอีก3ล้านบาทอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่15สิงหาคม2567 19นาฬิกา11นาทีธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสให้การต้อนรับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย2024ชุดโอลิมปิกในโอกาสมาแสดงความขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันโดยทอสได้มอบเงินรางวัลพิเศษรวม4ล้านบาทให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยหลังคว้าชัยในโอลิมปิกปารีส2024นำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งประเทศโดยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองได้2ล้านบาทโดยทอสได้แสดงความยินดีที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยสามารถคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่33ปารีส2024ได้สำเร็จถือเป็นการนำความสุขมาสู่คนไทยทั้งประเทศและเพื่อเป็นการตอบแทนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทอสจึงมอบเงินรางวัลพิเศษรวม4ล้านบาทให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนประกอบด้วย1รางวัลพิเศษ2ล้านบาทมอบให้เทนนิสเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิง2รางวัลพิเศษ 700,000 บาทมอบให้โค้ชเชนายชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย3รางวัลพิเศษ 500,000 บาทมอบให้หยูนายบรรลังทัพทีมแดงนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชาย4รางวัลพิเศษ 500,000 บาทมอบให้ใบเตยนางสาวสสิการทองจันนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงและ5รางวัลพิเศษ 300,000 บาทมอบให้โค้ชเล็กร้อยเอกหญิงชนาธิปร้อนขาผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันทีมชาติไทยนอกจากนี้ทอสยังมอบเหรียญพระแก้วมรกตทองคำให้พานิพักและโค้ชเชกคนละ1องค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณทอสที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาอย่างยาวนาน18ปีถ้าไม่มีทอสสมาคมก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ที่ผ่านมาทอสสนับสนุนสมาคมทุกด้านในอนาคตสมาคมจะเดินหน้าพัฒนากีฬาเทควันโดต่อเนื่องและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้สมกับที่ทอสไว้วางใจสมาคมและเพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศวันเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธนทิตรักตะบุตรเลขาธิการสมาคมนำคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชุดโอลิมปิกปารีส2024เข้าพบด็อกเตอร์คงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานกลุ่มปตท.
เพื่อร่วมกิจกรรม Together for Thai Olympic Heroแสดงความยินดีและขอบคุณทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมมอบเงินสนับสนุนคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมที่อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ในโอกาสนี้ปตท.ได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จของสมาคมเป็นจำนวนเงินรวม3ล้านบาทโดยมอบให้เทนนิสเรืออากาศโทหญิงพานิภาควงพัฒนิเกต2ล้านบาทโค้ชเชชัดชัยเช5แสนบาทและให้สมาคม5แสนบาท